สวัสดีครับพบกับผมพงษ์ธรและนี่คือพงษ์ธรทีวีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ3เดือนสำหรับการจัดพอร์ตลงทุนระยะยาวไปด้วยกันกับช่องพงษ์ธรทีวีก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยผันผวนมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเทคเซกเตอร์กลุ่มโกลด์นะครับบางตัวนี่ลงจนร้องอหอเลยนะฮะมาดูกันว่าพอร์ตหน้าตาปัจจุบันเป็นยังไงนะครับรวมถึงต้องปรับพอร์ตหรือเปล่าและล่าสุดอัปเดตจากคุณเคที่วูดสรุปสั้นๆนะครับประจำเดือนมกราว่ายังสู้ไหมยังไปต่อหรือเปล่านะฮะก็ในวันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับก็คงไม่มีเรื่องใดดีไปกว่าการรีวิวพอร์ตการลงทุนนะครับที่ต้องการถือในระยะยาวนะครับแล้วก็ไม่ขายในช่วงเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะถือไปจนกว่าจะเกษียณจนถึงเข้าเป้าหมายของเราที่วางเอาไว้นะครับก็จะลงทุนลักษณะที่เป็นลักษณะ DCA เนาะไปเรื่อยๆว่าจะลงทุกเดือนเท่าไหร่กี่บาทจัดพอร์ตหน้าตาเป็นยังไงนะครับเผื่อท่านผู้ชมผู้ฟังจะได้ทำไปพร้อมกันนะครับหรือตั้งเป้าหมายเล็กๆที่อยากจะลองเริ่มลงทุนอยากจะลองมีวินัยดูก่อนก็จะได้มีไกด์ไลน์สำหรับการเตรียมตัวสำหรับการลงทุนนะครับก็ฟังไปพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะที่ในระหว่างแต่ละช่วงเนี่ยผมก็จะมีอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการปรับพอร์ตในแต่ละครั้งมาฝากนะครับแต่จะไม่ปรับบ่อยนะครับจะไม่เป็นพอร์ตที่แบบเทรดดิ้งเข้าออกนะฮะจะเป็นการซื้อแล้วก็ถือมากกว่านะครับเมื่อถึงช่วงจังหวะ6เดือนปีนึงเนี่ยเราก็มาแบบรีวิวจริงๆจังๆกันสักทีว่าจะมีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับแต่โดยรวมเป็นแบบเติบโตระยะยาวนะครับแล้วก็ buy and hold นะครับเพราะฉะนั้นไปฟังพร้อมกันครับก็พอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะลงทุนแล้วก็จะเอามาอัปเดตให้ท่านฟังทุก3เดือนนะครับอาจจะมีปรับพอร์ตหรืออาจจะไม่ปรับก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่า3เดือนที่ผ่านมาก็ลงไปแบบหนักหน่วงทีเดียวนะครับไปถึง 3% กว่านะครับถ้าเทียบเป็นเงินก็คือลงไป 10,000 นึงเนาะหายไป300กว่าบาทนะครับพอหน้าตาก็8กองอย่างที่ว่านะครับใช้ SCB E-Class ถ้าเคยยังไม่เคยฟังกันเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าทำไมถึงต้องเลือกกลุ่มนี้ทำไมถึงต้องเลือกลงในกองไหนลักษณะไหนหน้าตายังไงคาดหวังผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็น E-Class เสมอก็ได้นะครับจะเป็นพอร์ตของบลจ.อื่นที่อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเราลงทุนกันมาเนี่ยอย่างผมตั้งเป้าประมาณ30ปีเนาะเราจะเจอกันประมาณ30ปีนะครับอาจจะมี E-Class K-ClassKF Class ออกมาอีกก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็สวิตชิ่งตามแพลตฟอร์มที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเราที่สุดนะครับณตอนนี้ขอเป็นกรอบแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ไปดูกันนะครับการวิเคราะห์ว่าเราควรจะดูเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ลึกตื้นแค่ไหนนะครับจะได้ลงทุนได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ต้องหมายเหตุนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับผมจัดเพื่อสะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นถ้าท่านอยากจะลองลงทุนตามเนี่ยก็ให้ใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้งก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อความปลอดภัยของเงินท่านเองนะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันนะครับบางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันเป้าหมายไม่เท่ากันระยะเวลาการลงทุนไม่เท่ากันนะครับอย่างที่เคยแจ้งไปอย่างสม่ำเสมอพอที่ลงทุนไปนะครับก็คือว่าเรามีโมเดลพอร์ตก่อนเนาะแล้วเราก็ลงทุนไปนะครับแล้วถึงเวลาเราก็มาปรับโมเดลตรงนี้แหละเพื่อให้เงินลงทุนเราเนี่ยมันสะท้อนความคิดแล้วก็ความเชื่อในอนาคตของเรานะครับก็ลงไปนะครับเป็นหุ้นใหญ่นะครับเป็นหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นหุ้นกลุ่มโกลด์นะครับแล้วก็มีหุ้นไทยด้วยนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นแซทเทลไลท์หรือธีมาติกอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเรามาดูกันว่าปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่ดูกันไปในหน้าแรกนะก็มีส่วนที่วางเป็นแซทเทลไลท์มันก็ทำหน้าที่ของมันจริงๆนะครับมันก็ผันผวนสุดฤทธิ์จริงๆนะครับโดยที่หน้าตาดีๆก็จะมีกลุ่มที่เป็น S&P 500เนาะกลุ่มที่เป็นยุโรปนะครับแล้วก็หุ้นไทยนะฮะดีกว่า S&P 500อีกนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับปรบมือนะครับอันนี้วางไว้ 5% เท่านั้นเองนะครับใครที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นไทยก็เรียกได้ว่าผลตอบแทนช่วงที่ผ่านมาก็ดีทีเดียวโดยเฉพาะตลาดที่เป็น MAI หรือหุ้นเล็กของเรานะครับก็ดีมากๆเลยนะฮะมาดูกันว่าเฮ้ยเราลงทุนกันไปเนี่ยตามสัดส่วนเนาะเราก็วางแผนไว้แล้วว่าถ้าส่วนไหนที่มันผันผวนมากๆเป็นแนวโน้มเติบโตระยะยาวแบบเฮ้ยหวังเยอะๆเนี่ยมันจะก็สัดส่วนไม่ได้มากนะครับ 10-15% นี่คืออย่างเยอะแล้วแต่ว่าจะมีคอพอร์ตเนาะส่วนที่เป็น S&P 500ส่วนที่เป็นหุ้นจีนนะครับส่วนที่เป็นหุ้นยุโรปอินเดียเนี่ยก็คือเป็น Index Fund เป็นดัชนีนะครับเพื่อกระจายตัวไว้บางส่วนเติบโตไปกับเศรษฐกิจโลกนะครับก็แบ่ง2ส่วนความผันผวนไม่เท่ากันก็เห็นชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ดูนะครับก็อย่าง Inno เนี่ยก็เป็น Arc เนาะลงไป 24% นะครับแต่จะเห็นว่าพอ Contribution Return ออกมานะครับมันก็ไม่ได้แบบว่ากระทบต่อพอร์ตแบบรุนแรงมากนะครับถ้าลงเป็นเพียวๆ 30% 50% รับรองว่าพอร์ตเละกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตก็ช่วยเราแบบระดับนึงนะครับเราอาจจะชัวร์มากก็ใส่สัดส่วนมากชัวร์น้อยก็สัดส่วนน้อยไปตามลำดับนะครับพอร์ตอย่างน้อยนะครับถ้าเทียบกับเบนช์มาร์คข้างล่างเนาะ MSCI World นะครับคือหุ้นทั่วโลกเนาะขึ้นไปประมาณ 0.69 นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Nasdaq เนาะกลุ่มที่เป็นโกลด์เพียวๆเนี่ย
ลงไป 5% กว่าแล้วก็ถือว่าอยู่ตรงกลางๆนะกระจายเป็นพอร์ตหุ้นทั้ง 100% ก็จริงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าลงหนักเท่ากลุ่มที่เป็น Nasdaq กลุ่มโกลด์เต็มๆนะครับก็ถือว่าการกระจายการลงทุนก็ช่วยเราเซฟความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วเราจะต้องปรับพอร์ตหรือเปล่าเราจะลงทุนเพิ่มแล้วนะเราจะเพิ่มเงินเข้าไปแล้วนะหน้าตาพอร์ตแบบเดิมยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับมันลงมาขนาดนี้เนี่ยก็ต้องไปดูที่หนักที่สุดนะอาการหนักที่สุดนะคือหุ้นที่เป็นกลุ่มเทคของ ARK นะครับก็ต้องไปดูข้อมูลเนาะว่าล่าสุดเขาคุยว่ายังไงเขามีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเราจะได้เอามาอัปเดตวิวของเราได้นะครับก็สรุปสั้นๆนะครับจากช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจ๊แกก็เอาอินนะครับก็คือเริ่มต้นเปิดคลิปมาประมาณชั่วโมงนึงนะครับผมสรุปมาให้หน้านึงเนาะก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยเงินส่วนตัวของเขานะไม่ว่าจะเป็นเงินเกษียณเงินลงทุนพอร์ตหุ้นนะครับเกินครึ่งนะครับหรือว่าเขาเลือกใช้คำว่า significant amount นะฮะก็คือมากกว่าครึ่งเนี่ยลงทุนอยู่ในกลุ่มที่เป็น tech sector ที่เป็น ETF ที่เป็นหุ้นรายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเธอจะอยู่กับเราไปต่อเนื่องนะครับในพอร์ตการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะเชื่อมากๆนะครับอัลกอริทึมมีผลมากในตอนนี้นะครับและมีแนวโน้มที่จะผิดนะครับอย่างที่ผมสรุปไปให้แล้วในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีเปเปอร์ของทาง ARK Invest ออกมาบอกว่าหุ้นเทคเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนที่เป็นบับเบิ้ลหรอกแต่มันอยู่ในโซนที่แบบถูกมากๆนะครับถ้าเทียบกับการเติบโตที่คาดหวังได้ในช่วง5ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นบับเบิ้ลเนี่ยมันอยู่ในโซนไหนเดี๋ยวเฉลยในบูลเลตล่างๆนะครับบอกว่าอัลกอริทึมก็จะผิดเหมือนเดิมนะครับเดิมทีตอนโควิดเนาะอัลกอริทึมให้วิ่งไปหาหุ้นที่มีแคชเยอะๆที่เป็น value stock นะครับที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแต่ปรากฏว่าหุ้นขนาดนั้นก็แพ้นะครับแพ้หุ้นกลุ่มโกลด์กลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเอากอผิดมาแล้วช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็จะผิดอีกนะครับเพราะวิ่งเข้าหาตัวที่เป็น valuation ต่ำๆนะครับ PE ต่ำๆนะครับในขณะที่ตลาดเนี่ยก็เทไปทาง value เธอบอกว่าหุ้นกลุ่ม growth เนี่ยน่าจะมี performance ที่ดีกว่าในช่วงปีข้างหน้านะครับก็มาดูพิสูจน์กันว่าเธอจะพูดได้จริงหรือเปล่านะฮะปัจจุบันไม่เหมือน .com นะครับตอน .com เนี่ยมันเป็น bubble เนี่ยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็พึ่งพาตัวเลขที่เป็น vanity เนาะเค้าเรียกว่า vanity matrix นะครับก็คือว่าไม่ได้มีตัวเลขที่เกิด revenue จริงกำไรจริงแม้แต่ business model บางทีก็ไม่มีนะครับช่วง .com ตอนนั้นนะครับก็จะเป็นการ burst ที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ช่วงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นธุรกิจเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยมี revenue จริงและเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการ use case จริงนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันแตกต่างจากในอดีตนะครับไม่ใช่หุ้น stay at home นะครับก็คงโดนถามเยอะเนาะคุณเคที่คงโดนถามเยอะแล้วว่าเฮ้ยช่วงโควิดมันกำลังจะซากำลังจะหายไปแล้วเนี่ยหุ้นที่เคยดีในช่วงที่เป็นโควิดหนักๆเนี่ยมันจะกลับข้างมันจะไม่ฟื้นกลับมาแล้วหรือเปล่านะครับเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วธีมที่เธอลงทุนในกลุ่มที่เป็น innovation เนี่ยไม่ใช่ stay at home อย่างเดียวนะครับแต่เป็น stay connected นะครับแปลว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดคนยังต้องการการเชื่อมต่ออยู่ไม่ว่าจะเป็น Zoom ไม่ว่าจะเป็น Metaverse นะครับเป็น Teladoc นะครับการเชื่อมต่อระยะไกลนะครับด้วยข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้หุ้นเหล่านี้ยังสามารถ keep growing ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพอคนออกมาจากบ้านกันแล้วหุ้นกลุ่มนี้ก็จะไม่กลับมาอีกเลยนะครับเธอบอกว่ามันอยู่ที่มุมมองว่าเราประเมินมูลค่าตลาดในอนาคตของกลุ่มพวกนี้มากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนนะครับมีหลายความเห็นนะครับอยู่ที่การประเมินมูลค่าอย่างที่บอกนะครับอย่าง Zoom กับ Microsoft นะครับที่ทำเรื่องของการ teleconference นะการพูดคุยระหว่างองค์กรเนี่ยเธอบอกว่าจริงๆแล้ว analyst ที่เขาเทขายกันเนี่ยที่เขาแบบเซลล์อย่างเดียวเนี่ยคืออาจจะอยู่ที่มุมมองการประเมินมูลค่าตลาดในอนาคตว่าตัวเทคโนโลยีตัวนี้จะเข้ามา disrupt การสื่อสารภายในองค์กรได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเชื่อมากเลยเพราะว่าต่อไปคนจะไม่มา meeting กันละเพราะมีโรคต่างๆจะเกิดขึ้นอีกมากมายเนี่ยจะเป็นการ teleconference กันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการ work from home จะเป็นการ remote working เนี่ยคนที่เชื่อแบบนี้ก็จะมองว่ามูลค่าตลาดของการทำ Zoom การทำ Microsoft meeting เหล่านี้ก็จะสูงมากๆถึง 1.5 ทริลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่บางคนไม่ได้เชื่อแบบนั้นก็จะมอง market value ต่ำแล้วก็จะให้ราคาหุ้นต่ำปามตามกันไปนะครับสอดคล้องกันไปเฟดมองเห็นเงินเฟ้อมาระยะหนึ่งนะครับและไม่อยากให้ขึ้นไปกว่านี้นะครับอันนี้คุณเคที่มองสอดคล้องนะครับก็คือว่าอยู่ในช่วงที่ต้องควบคุมและอยู่ในช่วงที่เงินเฟ้อจากนี้ไปน่าจะชะลอลงมากกว่าปล่อยให้มันเฟ้อไปมากกว่านี้นะครับเพราะมันจะเริ่มบวมมันจะเริ่มบับเบิ้ลมันจะเริ่มควบคุมยากแล้วนะครับอาร์คยังเชื่อว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวนะครับเหมือนเชื่อตลอดมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะและที่พงศธรทีวีอัปเดตไปเนี่ยก็คือตั้งแต่กุมภาเมษาละเขาบอกว่ายังไงเงินเฟ้อระยะยาวต้องเป็นดีเฟลชันนะครับเพราะว่าฟอสของเทคโนโลยีนวัตกรรมจะเข้ามาทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงคนจะใช้ของราคาถูกลงเทคโนโลยีถูกลงรถเทสลาราคาถูกลงนะครับแต่ว่าก็ผิดเรื่อยมานะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าตรวจกันบ้านแล้วผิด6-7 เดือนต่อเนื่องนะครับเพราะเงินเฟ้อเนี่ย
มันสวนทางมันกลับร้อนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ซัพพลายมันก็คอขวดมากขึ้นเดินเรือก็เดินได้จริงนะครับแต่ว่ายังไม่ทันเท่าความต้องการของสินค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอพูดมาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง2021ก็คือผิดทั้งปีนะผิดทั้งครึ่งปีนะครับในขากับการกลับเป็นเงินเฟ้อขาขึ้นด้วยพอเงินเฟ้อขาขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เฟดต้องมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นพอดอกเบี้ยเร็วขึ้นดิสคาวเรทก็สูงขึ้นดิสคาวเรทสูงขึ้นราคาหุ้นที่เป็นโกรทที่คาดหวังแนวโน้มมากๆเนี่ยก็จะโดนดิสคาวลงมาให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับมูลค่าหุ้นในปัจจุบันก็เลยโดนดั้มลงมาแบบปัจจุบันแต่เชื่อว่าถ้าเงินเฟ้อชะลอลงนะครับเฟดไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับก็คือทำให้การคิดราคาประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ได้แบบรุนแรงดิสคาวมากเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับน่าจะกลับขากันเขาเชื่อแบบนั้นไม่เชื่อว่าเทคสต็อกจะเป็นฟองสบู่นะครับแต่จะเป็นโอบิสเตดมากกว่าเขาบอกว่าพูดแบบโอ้ยมันเขาใช้คำว่า ridiculous เลยนะครับคือแบบขำมากนะฮะที่บอกว่าคนเนี่ยให้มูลค่าหุ้นที่เป็นกลุ่มออโต้นะครับกลุ่มผลิตรถยนต์เนี่ยแบบในโอเคโนมี่เนาะใช้พลังงานผลิต100คันเนี่ย90คันยังเป็นน้ำมันยังเป็นแก๊สอยู่เลยในขณะที่อีก 10% เนี่ยผลิตออกมาเป็น EV แล้วคนก็ไปเล่นข่าวตรงนั้นโอ้ยผลิต EV ได้แล้วนะครับแล้วทำให้ราคาหุ้น PE มันก็กลับขึ้นไปได้อันนี้ก็สวนทางกับความคิดของคุณเคที่เหมือนกันว่าเฮ้ยการที่รถผลิตที่เป็นน้ำมันเนี่ยน่าจะค่อยๆให้ PE ที่ต่ำลงนะครับเพราะว่าสู้กับการดีมานด์ที่มันชิฟต์ไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าปรับตัวได้ไม่ดีเท่าคนที่เป็นเพียวเพลเยอร์ที่เป็น EV นะครับแต่ว่าตลาดไม่ได้ให้ราคาแบบนั้นตลาดไปให้ราคาผู้เล่นรายเก่านะครับที่สามารถปรับตัวได้มากกว่าผู้เล่นรถไฟฟ้ารายใหม่แบบเพียวๆอย่าง Tesla เป็นต้นนะครับก็เป็นโลกที่ค่อนข้างให้มูลค่าที่แตกต่างกันนะครับเป็น value ที่อยากปรับตัวมากกว่าคนที่ปรับตัวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของอาร์คนะสำหรับผมส่วนตัวก็เชื่อว่าเฮ้ยกลุ่มที่เป็น old economy เนี่ยเขามีฐานลูกค้าเยอะเนาะเขามี market share ใหญ่อยู่แล้วถ้าเขาปรับตัวได้นะครับแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาน่าจะสามารถ imply สามารถ apply ไปใช้กับตลาดกับลูกค้าที่มีฐานค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่านักวิเคราะห์น่าจะให้ราคาตรงนั้นค่อนข้างสูงก็สมเหตุสมผลดีนะครับตลาดอาจจะไล่เหตุผลได้นะครับเช่นในช่วงที่ผ่านมานะครับหุ้นเทรดผลตอบแทนดีนะครับ revenue มาเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ทันใจสักเท่าไหร่แต่ว่าตลาดไปมองว่าโมเมนตัมมันไม่ได้ละโมเมนตัมของโควิดมันหายไปแล้วนะครับกลุ่มเหล่านี้จะไม่กลับมาเพอร์ฟอร์มนะครับก็เป็นเรื่องที่ตลาดอาจจะไล่เหตุผลได้นะครับ irrational ได้ในช่วงสั้นๆหรืออาจจะยาวก็ได้นะครับคุณเทสเคที่บอก3เดือนอาจจะยังไม่เห็นกลับมานะครับบริหารความคาดหวังเนาะแต่เชื่อว่า5 Tech Platform นะครับยังสามารถที่จะเติบโตได้ในระยะยาวนะครับเชื่อว่าทำสิ่งที่ถูกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเม็ดเงินที่ยังอยู่ไม่ไปไหนนะครับก็ต้องมองว่ามีนักลงทุนบางส่วนก็ยังเชื่อในบทวิเคราะห์ในเรื่องของ Open Source Research ที่คุณเคที่และ ARK Invest ทยอยเปิดออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเฮ้ยถ้าคนที่อยู่ติดขอบสนามขนาดนี้แล้วน่าจะมี insight ในการที่จะมองไปที่การเติบโตของกลุ่ม Tech ได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้เห็นในพาดหัวข่าวอย่าง Bloomberg CNBC อย่างเป็นต้นก็ยังมีเม็ดเงินบางส่วนเชื่อแบบนั้นอยู่นะครับก็สรุปสั้นๆก็คุณเคที่ก็ยังเชื่ออยู่นะว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยยังค่อนข้าง under value นะครับแล้วก็หวังการเติบโตได้ในระยะยาวนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลามากกว่าว่าตลาดจะกลับมามีเหตุผลสมเหตุสมผลในช่วงไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับฟันเมเจอร์อย่างคุณเคที่เลยทีเดียวนะครับเรามาดูพอร์ตของเรากันบ้างนะครับแล้วสรุปปรับพอร์ตหรือเปล่านะครับก็สั้นๆเนาะถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเฮ้ยการลงทุนปัจจุบันนี้มันยังดีไหมพอร์ตเรายังดีอยู่หรือเปล่าเราก็กลับไปดูนะครับปัจจัยที่มันเป็นค่อนข้างเอาเป็นว่าไม่เกินเดือนถึง2เดือนนะครับก็พอดีว่าคลิปที่แล้วผมทำเรื่องของ JP Morgan ไปเนาะที่ทำเรื่องของ Guide to Market นะครับที่มองในภาพแมโครในภาพของเซกเตอร์ที่ในภาพของประเทศที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตได้นะครับก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยแล้วกลุ่มอื่นๆที่เป็นโกรทของเรายังไหวอยู่หรือเปล่านะครับเช่นจีนเช่นอินเดียที่ปรับตัวลงมานะครับกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์เงี้ยเราก็ดูภาพรวมๆนะว่าเฮ้ยยังไหวอยู่ไหมก็ดูจากการเติบโตเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนบอกเฮ้ย30ปีเนาะไกลไปนิดนึงขอเป็น expectation ประมาณ10ปีก็พอการเติบโตที่จะเกิดขึ้นนะครับการบริโภคเนี่ยมันก็มาจากอินเดียมันก็มาจากจีนมันก็มาจากเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เราวางไว้เนี่ยก็ยังคอนเฟิร์มแบบนั้นอยู่จนกว่าเราจะไปอัปเดตข้อมูลแล้วพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เติบโตแบบนั้นละหรือว่าอเมริกาหรือว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆจะมีแนวโน้มการเติบโตของประชากรแล้วก็คอนซัมชันที่ดีกว่าเนี่ยเราก็จะปรับพอเนาะแต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มอยู่ว่าเหตุผลที่เราเชื่อมาว่าเรื่องการเติบโตในอนาคต10ปีข้างหน้าต้องเน้นที่จำนวนประชากรแล้วก็การบริโภคเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ยังยืนอยู่นะครับเราก็ยังอยากจะลุ้นเนาะให้กลุ่มข้างล่างเนี่ยมันโตขึ้นมาเป็นข้างบนนะครับจาก emerging ตัวบนๆเนี่ยมาเป็น develop market นะครับก็จะมีการ shift มีเรื่องของการประเมินมูลค่าที่มันดีขึ้นมานะครับส่วนที่เราวางแผนไว้จะเป็น growth จะเป็น satellite มันก็น่าจะ value ได้ตามที่เราคาดการไว้นะครับในส่วนที่เป็นส่วน core เนาะ
ตัว US นะครับ investment ยังดีอยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับ global financial crisis หรือ .com เนาะcrisis ของโควิด -19 ครั้งเนี้ยก็ยังมี room ให้สามารถเติบโตได้อีกพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้ชัวร์มากเพราะมันฟื้นมาค่อนข้างเร็วเนาะโดยเฉพาะตลาดสหรัฐเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าเราวางไว้เป็น core นะครับเราวางไว้เป็นส่วนที่เป็น passive S&P 500ก็ไม่ได้หวังว่ามันต้องเติบโตมากนะครับโดยเฉพาะความคาดหวังผลตอบแทนในช่วงตลาดพัฒนาแล้วจากตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะประมาณ 5-6% เท่านั้นเองก็แค่นั้นก็พอเพียงแล้วก็คือไม่อยากให้มันผันผวนมากนะครับก็ถือต่อไปนะครับในส่วน Tech Sector ยังไหวอยู่ไหมนะครับหลังที่ฟังคุณเคที่ไปแล้วก็ถือว่าเธอก็ยังยืนอยู่นะครับก็ยังเชื่ออยู่ว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็มีเม็ดเงินบางส่วนที่ยังเชื่อแบบนั้นนะครับไม่ได้ลดลงนะครับเราก็บอกว่างั้นเรามาดูกันว่าถ้าเกิดจะเข้าตอนนี้เพิ่มเนาะเพราะเราต้อง DCA เพิ่มแล้วเนี่ยเราจะซื้อหรือเปล่านะครับก็ไปดูหุ้นตัวหลักๆนะครับที่ลงมาเยอะๆเนาะอย่างกลุ่มที่เป็น Teladoc กับ Zoom นะที่เป็น Stay Connected Stock เนี่ยก็ดูซิว่าถ้ามันลงมาระดับเนี้ยเราจะกล้าซื้อหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าใกล้ๆแล้วนะใกล้ๆจะเป็นจุดต่ำสุดของเดิมก่อนที่มันจะไฮฟ์ขึ้นไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นนักลงทุนเนาะจะซื้อเพิ่มเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่ได้เป็นจุดคัดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพื้นฐานมันยังดีอยู่ก็เป็นจุดที่น่าเข้าลงทุนเพิ่มนะครับในส่วนที่เป็นประเด็นที่เป็นความกลัวนะครับว่าชะลอหรือเปล่าเงินเฟ้อนะฮะก็ต้องบอกว่าความเห็นส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์ก็มองว่ามันอยู่ในระดับที่ชะลอลงก็น่าจะเป็นปัจจัยลมใต้ปีกให้การลงทุนในหุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยน่าจะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบว่าจะเพิ่มสัดส่วนในโมเดลพอร์ตเนาะก็น่าจะเป็นการรักษาสัดส่วนให้มันอยู่ตามคงที่นะครับซื้อตามวินัยไปนะครับเดิมทีผมบอกว่าลงไตรมาสละหมื่นนะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นพอร์ตที่แบบเฮ้ยไม่ได้จริงจังหรือเปล่าเป็นพอร์ตตัวอย่างตุ๊กตาหรือเปล่าไม่ได้ใส่เต็มหรือเปล่านะผมก็ตัดสินใจใหม่แล้วว่าจะปรับเป็นเดือนละ 15,000 นะครับเพื่อให้เกิดการลงมือทำจริงนะครับแล้วก็บอกเฮ้ย seriously นะครับเราจะถือพอร์ตนี้ระยะยาวนะครับผมก็สมมุตินะว่าผมอายุ38นะครับจะลงทุนไปถึงอายุสัก65นะครับก็เกษียณพอดีนั่นแหละสมมุติว่าเงินเดือน 100,000 นะครับเพื่อที่จะเอามาลงทุนให้ได้เดือนละ 15,000 เนาะหรือเรื่องหนึ่งห้าก็ปีแล้ว108อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สมมุติฐานออกมานะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นไฟล์นี้นะครับสามารถไปดูได้ในคลิปที่เป็นลงทุนยังไงให้มีเงินใช้เดือนละแสนนะครับย้อนไปดูได้ครับมี Excel ให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับก็กำหนดอินเฟลชันกำหนดผลตอบแทนไปนะครับ 9% นะครับผลตอบแทนนะครับที่เราอยากจะลงทุนนะตั้งแต่อายุ38นะครับลงทุนเดือนละ 15,000 ปีละ 108,000 ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะคาดหวังการมีชีวิตเกษียณที่ดีเนาะผมตอบแทนประมาณ 9% เนี่ยอยู่ที่ประมาณ26ล้านนะครับก็มาจริงจังกันแล้วนะครับเราจะลงทุนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับพอร์ตให้มันมีน้ำมีเนื้อมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าถ้านับเฉพาะเงินลงทุนจริงๆนะครับก็คือว่าเงินที่เรา DCA ลงไปเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจะอยู่ประมาณ8ล้านนะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังคือประมาณ26ล้านก็คือเกิดจากเงินผลตอบแทนที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงในแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับทบต้นไปเรื่อยๆอย่างที่เรารู้จักกันดีในนามของ compounding effect นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเข้าไปดูคลิปแบบรวดเร็วนะผมก็เอา QR มาใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีเงินใช้นะครับหลังจากเกษียณไปแล้วเนี่ยบวกอินเฟลชันนะเดือนละ 70,000 นะครับผมว่าอยู่ได้ประมาณอายุเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ประมาณ90นะครับก็ถือว่าโอเคละสำหรับพอร์ตส่วนนี้ที่เรากันเงินเอาไว้ในเผื่อฉุกเฉินจริงๆนะส่วนอื่นเราก็ไปทำธุรกิจไปทำอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนเนี้ยเราลงไปเดือนละ 15,000 นะครับแล้วก็จัดพอร์ตกันไปด้วยกันกับพงศธรทีวีนะครับมาทำไมถามว่าทำไมถึง 9% ถึงหวังได้นะครับก็ JP Morgan ล่าสุดก็อัปเดตมานะครับว่าผลตอบแทน10ปีต่อเนื่องของการจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงเฉพาะส่วนที่เป็นหุ้นนะเหมือนที่เราจัดอยู่เนี่ยแหละได้ประมาณ 11% นะกระจาย10ปีนะครับปีที่แย่ที่สุดนะลบประมาณลบ 9% นะครับอันนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเจอปีนั้นอยู่หรือเปล่านะผ่านไป1ไตรมาสลบไป 3% กว่านะครับผมเชื่อว่าไม่เป็นแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเราลงทุนได้ยาวๆจริงๆเนี่ยผลตอบแทนคาดหวังประมาณ 11.5% นะครับแต่ก็ดิสเคาท์ลงมาหน่อยเหลือสัก 9% อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองดูว่า10ปีข้างหน้านะครับ2032นะผลตอบแทนของเราจะเป็นยังไงนะครับก็อยู่ด้วยกันนะฮะจนถึงวันนั้นการลงทุนก็มี2แบบนะสมมุติว่าตัดสินใจว่าเราจะลง 15,000 ต่อเดือนนะครับก็จะมีคำถามหลังไมค์เข้ามาเนาะว่าเป็นประเด็นเล็กๆนะครับว่าเป็น DCA แบบว่าตั้งไปเลยล่วงหน้านะครับว่าเอาสัดส่วนที่เราเป็นพอร์ตโฟลิโอโมเดลคูณจำนวนเงินไปเลยหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นแบบ value averaging นะฮะคือตัวไหนลงมาเยอะก็เติมเข้าไปให้สัดส่วนเต็มตามพอร์ตโฟลิโอโมเดลนะครับ2วิธีนี้ไม่เหมือนกันแต่ต้องบอกสรุปเลยว่าผลจริงๆไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมก็ทำทั้ง2แบบมาให้ดูเพื่อเป็นการตัดสินใจจะได้ตัดช้อยแล้วก็เริ่มลงทุนตามวินัยไปเลยนะครับถ้าเป็นแบบ dollar cost นะคือลงเท่าๆกันเนาะเอาจำนวนเงิน 15,000 นะครับคูณสัดส่วนการลงทุนเนาะที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับคูณไว้เสร็จเนี่ยคูณออกมามันจะได้จำนวนเงินที่เป็นแบบเลขกลมๆเนอะเพราะว่าจำนวนเงินกลมคูณด้วยโมเดลกลมๆเนี่ยก็ได้ตัวเลขแบบ 1,500 2,250 อย่างเงี้ยครับรวมกันก็ได้ 15,000 นะครับแต่พอลงไปเสร็จแล้วเนี่ย total amount นะครับรวมจากของเดิมที่มีกำไรขาดทุนผสมอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เป๊ะนะฮะ
เป็นสัดส่วนที่แบบถ้าตัวไหนขึ้นมาเยอะเนาะเช่น S&P 500บวกมาหุ้นไทยบวกเนี่ยพอเราลงไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นโมเดลนั้นก็จะเป็นโอเวอร์เวทไปเนาะเพราะเราเดิมทีก็เกินสัดส่วนอยู่ละลงไปเท่าสัดส่วนเดิมมันก็ยังคงเกินอยู่แบบนั้นนะครับแต่ difference นะครับจะเห็นว่าตัวที่แตกต่างเนี่ยไม่ได้เยอะมีนัยยะสำคัญนะครับต่อให้มันขึ้นมันลงไปสักแค่ไหนนะลงไปลบ 24% อย่าง ARK เนี่ยพอลงไปเสร็จก็ดิฟแค่ไม่เกิน 1% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบว่ามันก็แตกต่างก็จริงทำให้พอร์ตมันไม่ได้แบบกลับมาเป๊ะเท่าพอร์ตโฟลิโอโมเดลก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างเยอะมากนะครับอันนี้เป็นวิธีการแบบที่1 นะครับพอลงไปอย่างที่เห็นนะพอร์ตของเราคือสีฟ้าเนาะในแต่ละสัดส่วนเนี่ยมันก็จะเกินบวกลบไม่เยอะเท่าไหร่ฮะโดยเฉพาะครั้งแรกๆเนี่ยที่เราเพิ่งลงไปครั้งนึงนะ10,000แล้วมาลงอีก15,000เนี่ยมันควรจะมีผลมากที่สุดนะครับแต่ก็คือหลังจากเราลงไปแล้วเนี่ยเงินก้อนตั้งต้นของเรามันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเงินที่ทบเข้ามามันก็จะมีผลน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแบบเนี้ยดิฟก็จริงแต่ว่าไม่ได้ผลที่แบบแตกต่างมากขนาดนั้นนะครับมาดูวิธีที่2กันครับ value averaging วิธีนี้คนจะชอบนะฮะสำหรับคนที่ชอบ timing market เนาะตัว ARK ลงมาได้เยอะเราก็ควรจะเติมเงินเยอะๆหน่อยนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ได้มีอะไรครับเราก็เอาสัดส่วนที่ควรจะเป็นเนาะสำหรับเงินก้อนที่รวมเงินใหม่เข้าไปแล้วเนาะ 9,600 กว่าบาทรวม 15,000 นะครับกลายเป็น 24,000 นิดๆเนี่ยก็เอาไปคูณสัดส่วนแล้วว่า terminal value มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาลบจากเงินลงทุนเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับเพื่อจะกลายเป็นเงิน new invest ก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันเนาะมันจะไม่ใช่เลขกลมละนะครับแล้วก็จะทำให้พอลงทุนเสร็จเนี่ยพอร์ตก็จะกลับมามีสัดส่วนเท่าโมเดลที่เราต้องการก็จะเป็นการซื้อตัวที่ลงไปเยอะหน่อยเยอะขึ้นมากว่าที่ควรจะซื้อนิดนึงแล้วก็ซื้อตัวที่มันมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยน้อยลงมาหน่อยนะครับบวกลบกลับมาเสร็จเท่าโมเดลแบบเฉลี่ยพอดีนะครับวิธีการทำแบบนี้ความยากของมันก็จะคือว่าเวลาซื้อกองเนี่ยก็ต้องมานั่งลงตัวเลขนะครับว่าต้องซื้อกี่บาทยังไงให้มันกลับมาเป็นสัดส่วนที่แล้วพอวันรุ่งขึ้นสัดส่วนมันก็เปลี่ยนอีกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าการลงทุนเนาะในแบบ DCA เนี่ยถือว่าเน้นวินัยมากกว่าผลตอบแทนสูงสุดนะครับเน้นการออมในการลงทุนมากกว่าผลตอบแทนสูงสุดในแต่ละช่วงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลตอบแทนที่เกิดจากความเบี่ยงเบนจากโมเดลเราเนี่ยมันเล็กน้อยมากซะจนไม่มีนัยสำคัญนะครับแต่วินัยที่เราจะเสียเนาะเราต้องมานั่งคำนวณเนี่ยมันอาจจะทำให้เราขี้เกียจเพราะมันละเอียดเกินไปจนพลาดการลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยจากตรงนี้ไปตั้งเดือนละ15,000ผมคงตั้งแบบ DCA ที่เป็นดอลลาร์อเมามากกว่านะครับก็คือลงไปเลขกลมๆนั่นแหละแล้วถึงเวลา6เดือนปีนึงจะปรับพอร์ตค่อยมาดูแบบ total amount ทั้งพอร์ตอีกทีนึงก็ทำให้เราแบบสะดวกมากขึ้นเนาะก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการปรับพอร์ตก็คือไม่ปรับนะครับรอบนี้3เดือนยังเร็วเกินไปที่จะทำลายความเชื่อเดิมของเรานะครับเราก็ยังลงทุนอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่ขายวันนี้ไม่ขายปีหน้านะครับผมก็เชื่อว่าการลงทุนระยะยาวน่าจะค่อยๆสะท้อนความเติบโตสะท้อนมุมมองที่เราเชื่อได้แต่ระหว่างทางก็ไม่ใช่แบบหลับตาปีนะครับแบบไม่มองอะไรเลยลงทุนแล้วก็ถือไปยาวๆนะครับเราก็มาดูกันอย่างต่อเนื่องหรือถ้าไม่อยากติดตามเองก็สามารถติดตามผ่านช่องพงธรทีวีได้เช่นเดียวกันนะครับแค่เดียวนะครับถ้ามีคอมเมนต์มีคำถามอยากให้ผมเพิ่มเติมตรงไหนเน้นส่วนใดก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ผมยินดีจะไปคุยจะไปตอบนะครับไม่ว่าท่านจะกดไลค์กด Subscribe หรือร่วมเป็น Angel Supporter นะครับผมก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ